อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตสัสสายะสัตตะสุทีสัมวัจจะสรปัญจสตาภิกาลิโยสัมวัจจะชาตานิอธิกันตานิปัจจุปันนกาลวุเสนะสร้างนามสัตตะสัตตะวิสัตสัตตาระสมังติกังวาระปะเสนปนะพุมวาโรโอติเอวังตัสสะปะกวะโตปะริณิพานาสาสมายุตาระธนมาสัมมะเทศวาอิโตปะรังสัตตัจจังธัมโมโสตะโกสุปมัจจุพระพุทธสาสมายุตาการเดินแต่ปะริณิพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยกันยาเดือนมาฆวันที่17ตั้งคารวาลพระพุทธศาสนาอยู่การจำเนินแต่ปรินิพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศนี้ก็และมันพอสดเรื่องหน้าแต่นี้นั้นจักมีในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2567ที่เรื่องหน้าแต่นี้ต่อพุทธบริษัทตั้งพระหัตถ์เป็นบัญชีคุณตรงกายวาจาจิตระดับธรรมภาสิทธเทศนาอันจะชั้นวรรณนาต่อไปโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานุตตโรโพธิสัญญัสสารถิเตบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอนุตตรปุริสธรรมสาริกิกถาว่าด้วยเรื่องของพระพุทธคุณในหมวดว่าพระองค์ทรงเป็นยอดนักฝึกฝนเพื่อฉลองศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาเพื่อคุณแก่สัมมาปฏิบัติได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทในวันธรรมชวนะนี้พอสมควรแก่เวลาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่เป็นวันธรรมชวนะชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนก็เป็นวันไหว้พระจันทร์พุทธไทยก็เป็นวันไหว้ศีลไหว้สาไหว้ธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมกันที่วัดนี้มีกันเช้าดีแล้วบ่ายสี่โมงก็จะมีอีกกันหนึ่งและหนึ่งทุ่มก็จะมีอีกกันเพื่อเป็นวันฟังธรรมกันให้อิ่มแต่ว่าบ่ายโมงพระสงฆ์ก็จะได้ฟังอุโบสถกรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมาทาน
ศีลอุโบสถกันมันศาลาการประเรียนอยู่นี่แต่พระเองจะไปทำอุโบสถกรรมที่พระอุโบสถในเวลาบ่ายโมงอันนี้เป็นกิจกรรมในพรรษาเพื่อยักย้ายมาปกตินั้นจะทำอุโบสถบ่ายโมงก็6โมงเย็นเลื่อนมาเป็นบ่ายโมงเพื่อว่า6โมงเย็นถ้าปาฏิโมกข์ไม่เสร็จการแสดงพระธรรมเทศนาทุ่มหนึ่งก็ยักย้ายลอยเคลื่อนไปตามเวลาการโปรดทราบอันนี้สำหรับพระธรรมเทศนากันนี้ก็มีปรารภเรื่องราวนิดๆว่ามีข่าวว่าเขาจะทำรัฐไปปีดกฉบับใหม่ฉบับเดิมนั้นมันไม่ถูกว่าอย่างนั้นก็เฉียงไปนิดๆจริงๆแล้วก็ทราบไปแล้วว่ารัฐบาลฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็นว่าพระเถรอาจารย์ของพระราชทุกพระองค์ของประเทศไทยต้องถือตามรัฐบาลฉบับนั้นมาก็ปฏิบัติกันมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แหละแต่มีท่านผู้มีความรู้ความสามารถอะไรไม่ทราบจะขอปฏิรูปสังฆนามพระกฤติยกใหม่ก็ถูกแล้วแต่ใครเก่งก็ดีใครทำได้ถูกกว่าก็ดีเอาไปขอสำเร็จก็แล้วกันขอดำเนินความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงเตรียมด้วยพระปัญญาคุณพระบารมีสุทธิคุณและพระกรุณาคุณอย่างมหาไตรในโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกมาเปรียบเทียบกันได้พระองค์เป็นอัศโมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นอัศมะสโมเป็นผู้ที่หาใครเสมอเหมือนมิได้เป็นอัปปติสโมไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนทรงเป็นอัปปติภาโคไม่มีผู้มีส่วนเปรียบกับพระองค์ได้อัปปติปุคคโลทรงเป็นอัปปติปุคคโลทรงเป็นผู้หาใครเปรียบเทียบเท่าเทียมเสมอเหมือนไม่ได้ด้วยพระคุณตั้งแต่ศีลตั้งแต่ศีลต่อทั่วไปศีลของกัลยาณชนผู้เป็นพระฤาษีก็คือศีล5แล้วก็ศีล8ศีลอุโบสถที่เราสมาทานกันนี้ศีล8ศีลอุโบสถเป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าผู้กล้าเข้าใกล้พระจิตใจศีล10สำหรับสามเณรสามเณรีศีลปาติโมกข์สำหรับพระภิกษุภิกษุณีแต่ภิกษุณีมี311ข้อพระคุณคือสมาธิสำหรับการดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและพระคุณคือปัญญาอันเป็นเครื่องมือให้รู้แจ้งแทงตลอดสัจธรรมเหลือด้วยพระคุณคือพระจริยธรรมที่ทรงนำปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริษัทนั้นๆเช่นขัตติยบริษัทบริษัทฝ่ายขัตติยราช
รามณบริษัทบริษัทฝ่ายรามข้าพเจ้าบริษัทบริษัทก็คือท่านผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและสมณบริษัทศีลธรรมที่ทรงแสดงที่ทรงดำรงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณธรรมเยี่ยมทรงมีพระญาติปัตตริยาพระพุทธองค์ทรงเคราะห์พระปริยญาณลอกัตถกิริยาทรงดำเนินปฏิปทาสงเคราะห์ชาวโลกทุกชนชั้นและพุทธัตถกิริยาต้องสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยพระกรุณาในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าพระคนเหล่านี้มีประจำในพระองค์แล้วทรงแนะนำรับสอนผู้อื่นให้ดำเนินตามใครผู้ใดเชื่อแล้วทดลองฝึกหัดปฏิบัติตามแล้วเขาผู้นั้นก็ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นตามสมควรแก่การปฏิบัติเสมอไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่การทำให้ความโกรธศรัทธาขึ้นในจิตใจของตนประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีได้บรรลุพระอริยผลเป็นพระโสดาบันบุคคลก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระอรหันตสีนามสกสาวกหมดสิ้นกิเลสอาสวะก็มีหยุดความสืบต่อแห่งเป็นจะขันเธอรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์อันให้จบสิ้นความทุกข์ทั้งปวงอย่างเด็ดขาดก็มีตั้งแต่วันที่พระพุทธองค์ทรงร่ำเผยแผ่พระธรรมหรือเผยแผ่พระธรรมวินัยอันสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 2,612 ปีมีพุทธศาสนิกชนเกิดขึ้นต่อเนื่องมาโดยลำดับไม่ขาดสายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้แผ่ซ่านไปในทุกทวีปทั่วโลกซึ่งนับว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งหนังสือบันทึกหลักธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนคือคำสั่งและคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเรียกว่าพระไตรปิฎกจากพระไตรปิฎกก็มีพระโบราณอาจารย์ท่านอธิบายความในพระไตรปิฎกเรียกว่าอัตถกถามีพระอาจารย์อธิบายข้อความในอัตถกถาก็เรียกว่าพระดีกาจารย์แล้วก็มาถึงอนุดีกาจารย์เป็นร่างกายเป็นดอกเป็นคำดีอัตถกถาคำดีดีกาคำดีอนุดีกาแล้วก็มาถึงชั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตชั้นมัติครูบาอาจารย์มีมากมายกระจายในภาษาต่างๆทั่วโลกนับร้อยภาษาแทนไปพระผู้คนได้ฟังได้ซ่องเสกพระธรรมวินัยแล้วเกิดความรักเกิดความเคารพเกิดความศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอนจึงอยากให้ชนในชาติผู้เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่มิตรสหายทั้งคนได้ศึกษาให้เกิดความเข้าใจในร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเนื้อหาสารธรรมที่แปลออกไปในภาษานั้นอาจจะมีแตกต่างผิดเพี้ยนกันไปบ้าง
รับไปผสมผสานกับจารีตวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นนั้นที่แท้ในประเทศไทยเราก็ยังมีข้อที่เห็นแย้งกันอยู่บ้างบ้างก็จะให้พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างตรงไปตามพระไตรปิฎกจะปรับประยุกต์ใดๆไม่ได้แต่บางท่านบางคนก็เห็นว่าพระธรรมวินัยควรจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นเรื่องสอดคล้องกับยุคสมัยหากจะว่ากันไปตามเสรีภาพของแต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีผลคือความทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดความห้ำหั่นกันหรืออาฆาตมาตร้ายกันในที่สุดก็จะกลายเป็นความแตกแยกเป็นก๊กเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเหล่าหรือที่เรียกตามภาษาศาสนาว่าเป็นนิกายซึ่งก็เป็นนิกายเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ว่าความเห็นนั้นจะถูกใจหมู่คณะมากน้อยขนาดไหนเป็นไปซึ่งพระพุทธศาสนาของเรานี้ก็มีนิกายมากมายอยู่แล้วในแต่ละประเทศก็มีเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นซึ่งจะเป็นไปตามความเจริญแพร่หลายของศาสนาและศาสนาพันธ์แต่มองอีกมุมหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อมเหมือนพระศาสนาเหมือนกันเพราะดูเป็นความแตกแยกเรื่องในความเคารพศรัทธาถ้าขาดปัญญาต่างๆก็จะมีผลต่างกันดังที่ว่ามาแต่อีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาจะเริ่มรุ่งเรืองแผ่ไปทั่วโลกนั่นก็ควรยกหนังสร้างพระพุทธปฏิมาขึ้นมาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาประมาณว่าเป็นร้อยเป็นพันล้านคนมีผู้สงสัยว่าทำไมพระพุทธจึงไปสร้างพระพุทธรูปขึ้นมามากเป็นพระอิฐพระปูนทั้งที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงรับอนุญาตไว้บางคนถึงกับประกาศตนไม่กราบไม่ไหว้พระพุทธรูปยิ่งไปกว่านั้นยังประกาศให้บุคคลผู้เชื่อตามเลิกกราบไหว้พระพุทธรูปได้ฟังแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกว่าสังเวชสลดใจไม่น้อยกันเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นในบุคคลผู้เกิดมาในสังคมชาวพุทธประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เป็นนักบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่ทำไมไม่เข้าใจในเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่เขามีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดที่จะแสดงออกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสังคมสงฆ์ที่นั่นเขาคิดกันอย่างไรพระอุปัชฌาย์ผู้ให้อุปสมบทอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนเข้ามาในพระศาสนาท่านสอนกันอย่างไรท่านได้เห็นอย่างไรความจริงพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงอนุญาตให้บันทึกพระพุทธปฏิมาพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงอนุญาตให้สร้างเราก็เคารพพระธรรมจากพระไตรปิฎกและเคารพกราบไหว้พระพุทธปฏิมาที่ท่านผู้มีกุศลเจตนาสร้างไว้ให้ถ้าไม่มีทั้งสองนั้นใครจะตอบยืนยันได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกต้องพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เป็นอย่างไรเด็กจะถามขึ้นมาสักคำว่าพระพุทธรูปเป็นอย่างไรพ่อแม่จะตอบได้อย่างไรครูบาอาจารย์พระสงฆ์จะตอบอย่างไร
หากจะเชื่อไปตามอาจารย์สอนทั้งหมดป่านนี้พระพุทธศาสนาก็คงเป็นเละเทะกันไปหมดแล้วการที่เรามีพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมาคือรูปเหมือนพระพุทธเจ้าขึ้นอย่างน้อยก็มีผลว่าเนื่องเวลาสอนเด็กน้อยให้รู้จักพระพุทธศาสนาก็จำเป็นต้องมีพระพุทธรูปไว้เขาดูเพราะเด็กยังเล็กทำไม่สามารถเข้าใจถึงพระธรรมคำสอนนั้นได้ประการที่สองพระพุทธเจ้าคำสอนนั้นรู้จักใช้ตาเพื่อดูสิ่งที่เกิดพุทธานุสติภาวนาได้แห่งดูพระพุทธรูปก็เกิดจิตสงบขึ้นมาประการที่สามเราทั้งหลายหรือใครก็ตามเมื่อเห็นพระพุทธรูปย่อมรู้ว่านั่นเป็นพุทธสถานควรแสดงออกซึ่งความเคารพนอบน้อมประการที่สี่ว่าในประเทศไทยของเราตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิมาก็มีการสร้างพระพุทธปฏิมาไว้สักการะเคารพบูชากันแล้วข้อนี้ก็มีหลักฐานประการที่ห้าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงกราบไหว้เคารพบูชาพระพุทธปฏิมาประการที่หกพระมหาเถระตั้งแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชลงมาทุกพระองค์ทรงกราบไหว้และกราบไหว้พระพุทธปฏิมาประการที่เจ็ดปวงชนชาวไทยทั้งที่ตายไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตและตลอดถึงชาวโลกเขาก็ขอรับบูชาพระพุทธปฏิมาแล้วอยู่ๆมามีผู้วิเศษประกาศเลิกกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมานี่หมายความว่าอย่างไรกันจะสร้างความเข้มหรืออย่างไรก็ความตั้งสาธุชนทั้งหลายให้ตระหนักใคร่ครวญกันเลยก็คิดว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าเลขเก็บขึ้นสะพานพระรามเก็บได้ก็เพิ่งจะได้ยินได้ฟังได้เห็นพวกคนพวกแม่ปลาสามารถประกาศอย่างนี้ได้ส่วนว่าพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อนุญาตให้บันทึกตั้งแต่ยังทรงพระชนม์อยู่แต่ต่อมาเมื่อคนระบบคนละธิดามีความจำเฉื่อยลงไม่ต้องจำสิ่งอื่นมากขึ้นก็จำพระพุทธธรรมคำสอนไม่ได้มีพระเถราจารย์เห็นความสำคัญจึงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเท่าที่ปรากฏนั้นลายละอักษรก็เกิดขึ้นประมาณพ.ศ. 2กับพ.ศ. 450บันทึกขึ้นในประเทศถึงหนฤศีลังกาแต่ตามทางสันนิษฐานก็ยังมีอีกว่าน่าจะบันทึกหลังจากสังคายนาครั้งที่3ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นองค์เอกอัครราชาสมุทรสังคมนี่คือบันทึกมาและเราก็ได้สำเนามามาจัดเรียงเป็นพระไตรปิฎกฉบับไทยขึ้นมาที่เห็นชัดๆก็ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งทรงประมวลพระไตรปิฎกมาจากหัวเมืองต่างๆทางใต้ตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมากรุงเทพธนบุรีอยุธยาสุโขทัยได้อะไรก็เอามารวมกันก็เป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาฉบับทองใหญ่และต่อมาก็ถึงรัชกาลที่ห้าปรับปรุงเป็นรูปเล่มขึ้นมาแล้วก็มาเทียบเทียมกับพระไตรปิฎกป้ามาพระไตรปิฎกมอญมังพระไตรปิฎกฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ของอังกฤษบ้างเท
ทียบเทียมจนได้ใกล้จริงที่สุดแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงเป็นผลได้มาจนถึงปัจจุบันพระไตรปิฎกก็ประกาศถึงผู้โลกเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนี้ที่ทำมันแต่ละก็มีนั่งปราศราชบัณฑิตตั้งพระสงฆ์องค์เก้าเรื่องญาติโยมช่วยกันเป็นหมูเป็นปลาดูแลก็ได้พระคำดีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคู่มือของพระสงฆ์ไทยและคนไทยชาวไทยทั้งปวงทีนี้พระบาลีที่แสดงพระพุทธคุณก็ว่าอนุตตรังวิสุทธัมมสารถิงีที่อัญเชิญมาแสดงไว้นั้นตอนนั้นก็มีใจความแปลได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นยอดสารถิงีคือผู้สามารถฝึกคนเทรนคนโค้ชคนหรือบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเธอไม่มีใครผู้ใดในโลกไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนทำหน้าที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอเหมือนพระองค์ทรงฝึกคนไปตามบุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนทรงฝึกได้ทรงฝึกสอนทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ทั้งแพทย์ทั้งสูตรทั้งกันตาทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงฝึกให้เขาคลายทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์ให้ตนเองได้ทรงให้เขาผู้นั้นได้บรรลุอริยมรรคอริยผลอริยธรรมโดยไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะเหล่านั้นให้เขาผู้มีกิเลสนิสัยวาสนาบารมีที่แตกต่างกันด้วยธรรมอันเหมาะเจาะเหมาะแก่ตนให้เขาเหล่านั้นได้ตั้งตนอยู่ในผลอันประเสริฐคือบรรลุเป็นโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างและเป็นพระอรหันต์ที่มีนามสดชื่นสุดความทุกข์โดยประการทั้งปวงบ้างท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีความเคารพนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นไม่หวั่นวันแม้ในยุคอัปรการคือหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเราพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ยังกราบไหว้บูชาพระพุทธองค์ยังนั่งสืบต่อกันมายังไปกราบไหว้นมัสการสังเวชนีสถานทั้งสี่ตำบลตามที่องค์สมเด็จพระทศกุลตรัสไว้ในมหาปริณิพานสูตรว่าเยเกติอานันทะเกติยัจจาริกังเป็นต้นดูก่อนอานันท์พุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีจิตเลื่อมใสหนักแน่นไม่หวั่นไหวนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปกราบนมัสการสังเวชนีสถานทั้งสี่ตำบลเพื่อที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานประสูติที่ลุมพินีตรัสรู้ที่พุทธกยาแสดงปฐมเทศนาที่ปาราณสีปาราณสีปัตนะนฤทธายวันและก็เสด็จไปขันที่บริณิพานนามนภูสิตนาราใครไปกราบไหว้ท่านถึงท่านเหล่านั้นที่ทั้งสี่สถานนั้นมีจิตเลื่อมใสไม่หวั่นไหวจิตใจก้าวถึงความเบื้องหน้าไปตายเพราะตายแต่คือหลังจากตายไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สุคติก็คือได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกโลกสวรรค์ก็คือไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาไม่รู้แหละท่านจะตุมาราชาวิญญาณมาดุสิติมาราเวปารินิทวสวัสดีก็ไปได้ไกลเพราะฉะนั้น
การกราบไหว้บูชาพระพุทธองค์อย่างหนักแน่นที่เป็นมาถึงทุกวันนี้ก็ด้วยเหตุที่เยาวชนคนรุ่นหลังก็ยังไม่รู้ไม่ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุคคลเช่นไรมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รู้ได้เห็นอย่างน้อยได้เห็นพระพุทธปฏิมาแล้วก็จะได้จดจำและทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้เกิดความกระจ่างความหนักต่อไปนับว่าเป็นเหตุให้คลายความสงสัยไปได้กับการส่วนว่าการปฏิบัติที่จะไปให้ถึงชื่อความสิ้นสุดนั้นก็อยู่ที่ในปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนก็ตั้งใจขนาดนั้นการแสดงความเคารพนอบน้อมบูชาพระพุทธปฏิมานั้นเพราะปรารภเหตุที่พระพุทธองค์เป็นผู้ควรแก่การเคารพบูชาฝากกันรอบในวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานทรงตอบคำถามพระอานนท์อย่างที่ว่าแล้วเมื่อตถาคตล่วงลับหลับไปแล้วสิ่งที่ให้เราเคารพก็คือพระธรรมและพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วและทำเมื่อได้นึกถึงก็ให้เป็นนมัสการสังเวยในสถานแต่ส่วนหนึ่งที่มาในที่เดียวกันนั้นก็คือให้ไปนมัสการสังเวยในสถานนั้นก็สำคัญมากมากควรที่เราทั้งหลายจะได้น้อมนำนึกถึงไม่มีโอกาสได้ไปก็น้อมนำนึกถึงไปก่อนพระพุทธองค์เองนั้นประทับนั่งตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่มีเรื่องอะไรที่ให้สะดวกสบายแต่พระองค์มุ่งมั่นสู่ประสบความสำเร็จและก็ด้วยพระปัญญาคุณทรงแสดงธรรมโปรดจนทุกหมู่เหล่าตั้งแต่ได้ตรัสรู้มั่นพระไตรปิฎกตรัสรู้แล้วแสดงพระธรรมเทศนาจนนาทีสุดท้ายแห่งชีวิต45ปีเทศน์ไปตรงไปวาระสุดท้ายจะสิ้นลมหายใจแล้วยังมีผู้อยากจะฟังธรรมคือสุภัททะปริภาชกพระอานนท์เถระทัดทานมาอย่างที่พระองค์เลยพระองค์จะเคยตัดสันพระปริภาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียงดังขึ้นก็เรียกว่าอานนท์อย่าห้ามเธอเลยจะเธอจะเสียโอกาสให้เข้ามาถามตถาคตเถิดเมื่อเข้าไปถามก็ไปถามเรื่องอะไรไม่รู้พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยให้สนใจศึกษาโลกพระปัญจักรวาลคือร่างกายยาวประมาณ1วานาหนึ่งคือกว้างประมาณ1ศอกเมื่อเธอรู้ร่างกายนี้หมดแล้วเธอก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อเราทำได้อย่างนี้หรือใครก็ตามทำได้อย่างนี้คือศึกษาตัวเองให้รู้ชัดก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องการฝึกอบรมสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นทรงแนะนำให้เข้าใจจากรูปธรรมไปหานามธรรมทรงสอนจากง่ายหายากเช่นอนุปปิกถาทรงสอนตามลำดับสติปัญญาของคนสอนผู้ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาสอนผู้มีศรัทธาแล้วให้เกิดปัญญาทรงสอนนักบวชให้เรื่องทิฏฐิเดิมของตนก่อนแล้วมารับฟังความเห็นใหม่ที่ถูกต้องกว่าดีกว่าให้ผลประโยชน์มั่นเลิศประเสริฐกว่าทรงสอนให้ปล่อยวางตาความยึดมั่นถือมั่นสอนให้ลดอุปาทานความถือตัวถือตนว่ามีความแท้เป็นต้นให้รู้จักปล่อยวางเพื่อเข้าถึงความจริงแท้เพื่อความเบาทรงสอนให้เราจนผู้ได้ฟังแล้วก็ปีติยินดีเข้าถึงอักเข้าถึงธรรมแม่เทวดาผู้ได้สดับแล้วก็ยังชื่นชมอนุโมทนาสาธุการแถมไปอีกนิดหนึ่งว่าสาธุเทวดานั้นมีอยู่
พระพุทธเจ้าตรัสถึงเทวดาทั้งประเทศกันแรกกันมาจากตัปปวัตตนสูตรที่พระท่านสวดหรือเราท่านทั้งหลายสวดกันมาพุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสาเรสุเป็นต้นนั่นเองพระองค์เทศจบธรรมจักรปัตตวัตนสูตรจบเสียงนั้นกึกก้องภายในสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในพระไตรปิฎกนั้นอาจจะมีเรื่องเสริมเติมเต็มบ้างแต่ส่วนที่เป็นธรรมะล้วนๆก็มีก็ไปอ่านในพระอภิธรรมเรื่องของพระวินัยอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ว่ามันอยากว่าสิ่งนั้นควรสิ่งนั้นไม่ควรพระองค์ต้องเป็นยอดของครูผู้ฝึกคนพระบรมศาสดาจารย์เรียกว่าบรมศาสตราจารย์สมควรในการขอรับบูชาเชิญรูปขอรับเป็นพระพุทธปฏิมาไม่ใช่เขาเอาพระเพียงแค่ก้อนดินก้อนหินมาตั้งให้กราบแต่เขาประกอบพิธีอย่างดีทั้งเชิญเทวดาทั้งเชิญพระพุทธมนต์มาประดิษฐานอยู่ในองค์พระพุทธปฏิมาแล้วเพราะฉะนั้นเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเราเป็นยอดสารกิจผู้สามารถฝึกโค้ชเทรนคนและบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีอธิบายนำที่ได้แสดงมาแล้วนั้นพระธรรมเทศนาว่าเรื่องทรงเป็นยอดสารกิจผู้ฝึกคนของพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ดังยอดเยี่ยมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังมันเกิดมีแต่ท่านสาธุชนผู้สดับจากฟังทั้งฟังอยู่ที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้แล้วก็ที่ติดตามฟังอยู่ทาง Facebook ที่ไลฟ์สดไปขออำนวยความชัยให้โชคดีในศาลานี้ก็อำนวยความชัยไปถึงท่านอธิบดีกรมแรงงานและกับข้าราชการกรรมในงานทุกท่านที่มาตั้งใจฟังกันตลอดใกล้จะออกพรรษาอีก2ครั้ง3ครั้งก็จบนะวันนี้ก็จบลงโดยเวลาเพียงเท่านี้ยะถาวาริวาหาปุราปริภูเรนติสาธารังเอวเมวะอิโตทินังเวทานังปัตตปฏิอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสันติโตสัพเพปุเรนสันตะปาปิโภปัญจะโสมิโตติระโสยตาสัพพิโยมิวัจจันตุสัตตโรโกวินัสตุมาเตโภวันตุราโยสิติปาลโภควะอภิวาทนสีนิสันจังพุทธา